ฮัลโหลท่านทุกท่านคุณกำลังอยู่เกม Warframe และผมลุงแมวแว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 วซึ่งในวันนี้นั้นที่ลุงแมวทำเสียงใหญ่แบบนี้นั่นก็เพราะว่า Warframe ที่เราจะมาทำการรีวิวสกิลและแนะนำวิธีการบิวมอดในวันนี้นั้นคือ Warframe สุดยอดพี่เบิ้มผู้ที่มีร่างกายกำยำและใหญ่ยิ่งของบรรดา Warframe ทุกตัวซึ่งเขามีนามว่าไรโน่หรือที่เรียกกันว่าพี่แรดนั่นเองนะครับสำหรับพี่แรดนะครับในสายตาผมเนี่ยผมมองว่าเป็นวอร์เฟรมที่ค่อนข้างที่จะมีสกิลครบเครื่องมากเลยนะครับทั้งสกิลหยุดเป็นหมู่สกิลเอาตัวรอดจากศัตรูแล้วก็สกิลบัฟและที่สำคัญเลยพี่แกมีสกิลที่ทำให้ร่างกายถึกและบึกบึนมากเพราะสามารถสร้างเกราะมารับดาเมจได้เป็นจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าชิ้นส่วนของไรโน่ธรรมดาเนี่ยสามารถหาได้จากบอสแจ็คโคลที่อยู่บนดาววีนัสนั่นเองนะครับซึ่งเป็นบอสที่เราสามารถจะได้ในตอนที่เลเวลเรายังไม่สูงมากนักนะครับโอเคเรามาดูกันซิว่าพี่แรดเราจะเจ๋งขนาดไหนตามลุงแมวดูสกิลกันเลยครับผมเรามาเริ่มจากสกิลพาสซีฟกันก่อนนะครับผมพี่แรดของเราเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษติดตัวที่ไม่เหมือนกับวอร์เฟรมตัวไหนๆนะครับซึ่งความสามารถเขาก็คือถ้าตกจากที่สูงด้วยความเร็วที่มากพอนะครับเมื่อเท้าของเขาเนี่ยสัมผัสกับพื้นเมื่อไรเนี่ยก็จะเกิดคลื่นพลังงานขึ้นในระยะ6เมตรรอบๆตัวเขาซึ่งจะสร้างดาเมจให้แก่ศัตรูที่อยู่ในระยะและทำให้ศัตรูนั้นล้มลงไปนะครับผมซึ่งความสามารถเนี่ยสามารถที่จะสแต็กร่วมกับมอดอื่นๆได้ที่มีความสามารถเดียวกันก็คือเฮฟวี่อิมแพคนั่นเองสกิลที่1ไรโนชาร์ทเมื่อกดใช้งานสกิลนี้แล้วเนี่ยพี่แรดของเราจะทำการพุ่งตัวไปด้านหน้าด้วยความเร็วสูงซึ่งถ้าหากว่ามีศัตรูอยู่ในระยะของสกิลแล้วเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายแบบ Impact Damage ขึ้นจำนวนนึงและทำให้ศัตรูดังกล่าวกระเด็นออกไปซึ่งในระหว่างที่เราทำการพุ่งตัวไปนั้นเนี่ยก็จะไม่รับความเสียหายใดทั้งสิ้นจากศัตรูและในระหว่างใช้สกิลเนี่ยก็จะปรากฏหลอดคอมโบขึ้นมาที่ด้านล่างของหน้าจอและหากมีการใช้สกิลอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาของคอมโบดังกล่าวจะทำให้ความแรงของสกิลและระยะทางในการพุ่งของพี่แรดของเราเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยยังลดอัตราการใช้ energy ลงด้วยนะครับซึ่งตัวคูณคอมโบดังกล่าวเนี่ยจะได้อยู่สูงสุดถึง4เท่าด้วยกันโดยที่ความแรงของสกิลเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับค่า power strength ส่วน power range ก็จะเพิ่มระยะทางในการพุ่งและรัศมีความกว้างของสกิลให้มากขึ้นและ duration ก็จะส่งผลต่อระยะเวลาในการคงอยู่ของหลอดคอมโบด้านล่างจอครับผมสกิลที่2 ion skin เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวเนี่ยพี่แรดของเราจะทำการเคลือบร่างกายของเขาด้วยเกราะผิวหนังที่แข็งแกร่งและทนทานซึ่งจะช่วยแบกรับความเสียหายต่างๆที่เข้ามายังตัวของพี่แรดได้และทนทานต่อสถานะผิดปกติทุกประเภทซึ่งหลังจากใช้สกิลแล้วเนี่ยเกราะที่สร้างขึ้นก็จะไม่โดนดาเมจใดๆทั้งสิ้นเป็นเวลา3วินาทีด้วยกันซึ่งในระหว่าง3วินาทีนั้นหากได้รับดาเมจใดๆก็ตามจากศัตรูก็จะแปลงความเสียหายดังกล่าวเพื่อมาเพิ่มให้กับเลือดของเกราะเราแทนโดยเกราะที่สร้างขึ้นมานั้นจะไม่จำกัดระยะเวลาในการคงอยู่แต่จะหายไปก็ต่อเมื่อรับการโจมตีจน HP ของเกราะเราหมดลงซึ่งเราจะสามารถสังเกตค่า HP ที่อยู่ของเกราะได้ที่ตัวเลขที่สกิล Ion Skin มุมขวาล่างของจอโดยจะแสดงผลออกเป็นเปอร์เซ็นต์หรือนอกจากนั้นก็ยังมีในกรณีที่เราตกจากฉากเดินเข้าไปในโดมของศัตรูที่เป็น New Flyer หรือว่าใช้สกิล Ion Skin ซ้ำอีกครั้งนึงในกรณีที่เราใส่มอด Ion Chapnail ในตัวโดยค่า HP ของเกราะนั้นสามารถเพิ่มได้จากค่า Power Strength และค่า Armor ของพี่แรดเราข้อควรรู้อย่างนึงก็คือหากเราใช้สกิลไรโนชาร์จในขณะที่เรายังได้รับบัฟผลจากสกิลไอออนสกินนั้นก็จะทำให้ศัตรูทุกตัวที่โดนสกิลไรโนชาร์จเข้าไปติดสถานะบลัส 100% ซึ่งจะส่งผลให้ล้มลงไปนั่นเองสกิลที่3โรเมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้วเนี่ยพี่แรดของเราทำการแฮกปาคำรามเพื่อปลุกใจตัวเองและเพื่อนๆส่งผลให้เราและเพื่อนๆที่อยู่ในระยะของสกิลเนี่ยได้รับการเพิ่มแรงโจมตีศักยภาพจำนวนหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งซึ่งความรุนแรงในการบัฟของสกิลดังกล่าวเนี่ยสามารถเพิ่มได้จากค่า power strengthPower Rank จะส่งผลต่อระยะความกว้างของสกิลและ Power Duration เพิ่มระยะเวลาในการคงอยู่ของสกิลโดยที่สกิลดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถที่จะไล่ซ้ำได้หากผลของสกิลอันเก่ายังไม่หมดไปสกิลที่4 Rhino Stomp เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวเนี่ยพี่แรดของเราจะทำการกระทืบพื้นอย่างรุนแรงสร้างความเสียหายธาตุบลัสให้แก่ศัตรูที่อยู่ในระยะของสกิลรอบๆตัวและจะทำให้ศัตรูลอยขึ้นมาและหยุดนิ่งอยู่กลางอากาศในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเมื่อศัตรูตกถึงพื้นแล้วเนี่ยก็จะล้มลงเป็นระยะเวลาเล็กน้อยโดยความรุนแรงของสกิลเนี่ยเพิ่มได้จากค่า power strength ระยะความกว้างของสกิลเพิ่มได้จากค่า power range ส่วน power duration จะเพิ่มระยะเวลาในการที่ศัตรูรอและหยุดอยู่กลางอากาศข้อควรรู้อย่างหนึ่งก็คือหากใช้สกิล Rhino Charge ในช่วงที่ศัตรูรออยู่กลางอากาศจากผลของสกิล Rhino Storm นั้น
จะส่งผลให้ความรุนแรงของสกิลดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวอีกด้วยโอเคแล้วก็มาอยู่กันในส่วนของวิธีการบิวมอนของพี่แรดของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างโดยส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเขานิยมบิวกันกี่สายยังไงบ้างแต่ว่าหลักๆที่เจอมาก็คือเขาจะนิยมบิวกันให้ไอออนสกินเนี่ยใช้งานได้ก่อนแล้วก็ค่อยบิวอย่างอื่นเสริมเข้าไปซึ่งเช่นกันครับสายที่ผมจะมาทำการแนะนำในวันนี้ก็คือจะเน้นการบิวให้สมดุล นะครับโดยจะเน้นไอออนสกินเป็นหลักก่อนแล้วก็จะมีการบิวเพื่อทำให้สกิลและโน้ตซ้อมเนี่ยสามารถช่วยเราในสถานการณ์ขับขันได้เสริมเข้าไปโอเคมาดูกันนะครับเรื่องมีอะไรบ้างเริ่มจากมอดออร่ากันนะครับผมฟอร์แม่มอดออร่าทิ้งนะครับจากพอลิตี้ตัว V เป็นตัวขีดแทนเพื่อใส่ออร่าโคโรซีฟโปรเจคชั่นซึ่งจริงแล้วใครจะไม่ฟอร์มากได้นะครับแล้วแต่ผมเพื่อความสบายใจผมจะใช้เป็นนี้แทนเพราะว่ามันมีประโยชน์กับทีมมากกว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะมาใส่พาวเวอร์strength เพิ่มขึ้นนะครับโดยใช้เป็น power drift ในช่องของ extract mod แล้วก็ transient fortitude บวกกับ intensify 3บานี้นะก็จะทำให้ power strength ผมเพิ่มขึ้นเป็น 200% ซึ่งจะส่งผลให้buff จาก skill iron skin แล้วก็skill roll เพิ่มสูงมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังทำให้ความรุนแรงจาก skill และ non storm เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยจากนั้นนะครับเพื่อให้เกาะของผมเนี่ยหนาขึ้นไปอีกก็นี่เลย steel fiberเพิ่มค่าเกราะของเจ้าไรโน่ของเราหรือพี่แรดของเราเนี่ยทำให้เลือดของเกราะไอออนสกินเนี่ยสูงขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่ามันแปรผันจากค่า power strength แล้วก็ค่า armor ของตัวละครนั่นเองนั้นต้องไม่พอนะครับผมยังเสริมเข้าไปอีกครับด้วยการใส่ mod argument เสริมของสกิลไอออนสกินนั่นก็คือไอออนชาร์ปเนลนะครับซึ่งความสามารถของมอดดังกล่าวนะครับก็จะทำให้เราสามารถปิดเปิดสกิลไอออนสกินได้ตามที่เราต้องการนะครับซึ่งเมื่อทำการปิดสกิลไอออนสกินแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดระเบิดขึ้นนะครับในระยะรอบๆตัวของเรานะครับส่งผลความเสียหายตามจำนวนค่า HP ที่เหลืออยู่ของ Iron Skin นะครับผมนอกจากนี้นะยังทำให้ศัตรูนะครับติดสถานะ Puncher นะครับ 100% ซึ่งจะทำให้ศัตรูอ่อนแอลงไปอีกด้วยนะครับถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยต่อมานะครับผมจะมาพิจารณาในส่วนของการลดการใช้ Energy ลงนะครับก็คือค่า Power Efficiency ก็จะใส่เป็น2 บานี้ครับก็คือ Streamline แล้วก็ Fitting Expertise นะครับที่แรง4ทั้งคู่ซึ่งจะรวมกันได้ที่175% พอดีต่อมานะครับผมเพื่อทดเชย duration ที่เสียไปนะครับผมก็จะใส่เป็นพลังพลังทินิตี้1ใบนะครับเพื่อทำให้ duration กลับมาเป็น 78% นะครับซึ่งกำลังอยู่ในระยะเวลาที่พอดีนะครับเวลาเราใช้สกิลไรโนซอมนะครับทำให้ศัตรูลอยอยู่กลางอากาศได้ประมาณ5 วินาทีซึ่งถือว่าเพียงพอนะครับในการหนีเอาตัวรอดหรือว่าเอาไว้ช่วยเพื่อนนะครับต่อมานะครับเมื่อเราจะใช้งานสกิลไรโนซอมเนี่ยแน่นอนครับว่าจะต้องเพิ่มระยะให้มันสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยผมก็ใส่เป็น stretch เข้าไปหนึ่งใบนะครับซึ่งจะทำให้ power rank ผมเพิ่มขึ้นมาเป็น 145% ซึ่งสำหรับผมเนี่ยคิดว่า 145% เนี่ยค่อนข้างเพียงพอแล้วครับผมในระยะทำการของการใช้เพื่อเอาตัวรอดแล้วก็ช่วยเพื่อนและสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าทำไมถึงไม่ใส่ mod เพิ่มเลือดหรือเพิ่มชิวเลยนั่นก็เพราะว่าเราเปิดใช้งาน skill ion skin ไว้ตลอดเวลานะครับซึ่งมันจะมารับความเสียหายแทนเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเพิ่มเลือดหรือว่าการเพิ่มชิวเนี่ยจึงไม่จำเป็นเลยแม้แต่นิดเดียวส่วนค่า power หรือว่าค่า energy ของเราที่อยู่150เนี่ยถามว่าพอไหมสำหรับผมถือว่าพอครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นการสแปมสกิลตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็อย่างนึง power efficiency เราเนี่ยอยู่ที่ 175% เราใช้ค่า energy ในการไล่สกิลไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับผม 150% energy เนี่ยถือว่าเหลือๆ เลยครับผมแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสกิลและแนะนำวิธีการบิวมัดของพี่แรดของเราเป็นไงล่ะพี่แรดของเราน่าสนใจใช่ไหมล่ะแล้วก็อย่างเช่นเคยนะครับหากใครดูแล้วชอบแล้วก็รู้สึกว่ามีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปของผมและในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมนะครับติดตามชมกันด้วยแล้วสำหรับวันนี้นะครับ See ya and bye ลาก่อนทุกท่านสวัสดีครับ Taking up too much of my time. You got that something.